ลับมาคุยกับน้องๆแล้วก็ทางผอ.ของมูลนิธิสร้างรอยยิ้มกันต่อนะฮะผอ.ครับถามเลยแล้วกันอย่างโครงการวันนี้ที่เราจะมาบอกต่อคุณผู้ชมกันเป็นโครงการอะไรของมูลนิธิฮะก็มูลนิธิสร้างรอยยิ้มนะคะเรามีพันธกิจในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหวรวมถึงความผิดปกติอื่นๆบนใบหน้าโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็สิ่งที่น้องๆเหล่านี้กันน้องๆกลุ่มน้ำใจกับไลออนล็อกช่วยเราอยู่ตอนนี้นะคะก็คือประชาสัมพันธ์การทำงานของเราให้เป็นที่รับรู้สำหรับคนทั่วๆไปผ่านเสียงเพลงของเขาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาร์เก็ตก็คือกลุ่มเยาวชนเพราะว่าของทางมูลนิธิเราอะค่ะนอกจากการประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรู้จักแล้วเนี่ยเรายังให้ความสัมพันธ์กับเยาวชนด้วยเพราะเยาวชนแล้วก็น้องๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็นกำลังสำคัญของเราในอนาคตใช่ไหมคะเราคนรุ่นเก่าๆตอนนี้เรามีจิตสำนึกในการที่เข้าใจแล้วก็อยากที่จะมอบโอกาสให้กับคนอื่นๆต่อไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องวางแผนให้กับคนรุ่นใหม่เขามีจิตสำนึกตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะมาช่วยแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนรุ่นต่อๆไปด้วยค่ะครับแล้วอย่างนี้ทางมูลนิธิเองกับโครงการนี้เนี่ยฮะจะมีวิธีการหรือว่าช่องทางในการร่วมสมทบทุนจากคนทั่วไปอย่างไรบ้างฮะก็ถ้าในแง่ของการสมทบทุนนะคะครเราก็เปิดรับบริจาคค่ะตามเลขที่บัญชีเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอแล้วกันให้นั้นค่ะก็สามารถร่วมบริจาคได้ตามเลขที่บัญชีตรงนั้นได้เลยนะคะค่ะหรือว่าอีกทางนึงเนี่ยในแง่ของการสนับสนุนโดยที่ไม่เป็นมูลค่าเงินก็ช่วยติดตามงานของเราติดตามงานของน้องๆนะคะกดไลค์กดแชร์ใช่ค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะตรงนี้ก็สามารถช่วยได้เยอะค่ะครับนะฮะไปติดตามช่องทางไหนบ้างเอ่ยเป็น YouTube หรือว่าเป็น Facebook หรือยังไงครับถ้าในส่วนของทางมูลนิธินะคะก็เป็นFacebook นะคะ Operation Smile Thailand ค่ะตรงนั้นได้เลยแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้น้องๆเนี่ยมีโครงการค่ะก็คือออกตัวมิวสิกวิดีโอเพลงรอยยิ้มของน้ำใจมาแล้วก็ได้สัญญาว่าถ้าเกิดว่าทุกๆ 100,000 วิวนะคะจะมอบ 10,000 บาทให้กับทางมูลนิธิค่ะถ้ายังไงก็ขออนุญาตฝากให้ทุกท่านติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รับชมด้วยนะคะครับเซิร์ชยังไงเอ่ยเพลงนี้ต้องเซิร์ชว่าไงครับสามารถเซิร์ชเข้าไปใน YouTube ของน้ำใจนะคะชื่อน้ำใจ Officialให้ลิงก์เดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นให้แล้วกันนะฮะเซิร์ชว่าอะไรนะขอทีน้ำใจ official ค่ะน้ำใจ official แล้วก็สามารถถ้าอยากเพิ่มเจาะจงไปเลยก็เขียนคำว่ารอยยิ้มของน้ำใจลงไปด้วยได้ครับนะฮะทุก 100,000 วิวจะมอบให้กับทางมูลนิธิ 10,000 บาท 10,000 บาทมอบให้กับทางมูลนิธิทั้ง2เวอร์ชันเลยนะคะครับ 100,000 วิวเวอร์ชันไหนก็ได้ตอนนี้ครบ 100,000 วิวทั้ง2เวอร์ชันแล้วก็ขอให้ไปเรื่อยๆนะคะจะได้มีเงินบริจาคเข้ามูลนิธิต่อไปเรื่อยๆช่วยกันได้หลายทางนะฮะช่องทางในการที่บริจาคหรือว่าร่วมสมทบทุนกับทางมูลนิธิสร้างรอยยิ้มโดยตรงก็ทีมงานขึ้นให้ไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสุดท้ายนี้เวลาเรามีไม่ค่อยเยอะมากนะฮะเดี๋ยวให้ทางผอ.ละกันนะฮะฝากเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านละกันให้มาร่วมสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมหน่อยละกันครับกับมูลนิธิแห่งนี้ครับค่ะก็ต้องขอเชิญชวนทุกๆท่านนะคะในการที่มาช่วยการทำงานเพื่อสังคมต่างๆนานานะคะอาจจะไม่ใช่เฉพาะในส่วนของวิสร้างรอยยิ้มนะคะแต่ว่าให้ช่วยเหลือทุกๆหนึ่งในงานอื่นๆที่เขายังมีความต้องการอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดที่พบเจอที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหวมีแผลไหม้นิ้วติดนิ้วเกินทั้งหลายแล้วอยากที่จะให้ทางมูลนิธิเราดูแลรักษานะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์020752700นะคะครับนะฮะขอตัวแทนน้องๆสัก2คนฝากเชิญชวนเพื่อนๆทางบ้านหน่อยในฐานะที่เราก็เป็นกลุ่มเยาวชนแล้วอยากจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมด้วยครับสัก2คนอ่ะใครคนแรกครับเองค่ะค่ะเชิญเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนมาช่วยร่วมบริจาคนะคะก็ไม่จำเป็นต้องบริจาคเงินก็ได้ค่ะบริจาคเวลาที่จะมากดไลค์กดแชร์หรือไม่ก็ชมวิดีโอในของน้ำใจเพื่อที่ยังไงทุกอย่างมันจะรวมยังไงทุกอย่างมันจะทำให้มูลนิธิได้รับความช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่เราแชร์ให้คนได้ raise awareness มากขึ้นหรือว่าการที่เราบริจาคเวลาเพื่อที่จะไปร่วมพวกมิชชั่นกับมูลนิธิเพราะมูลนิธินิติเองก็ต้องการวอลันเทียร์เพื่อที่จะไปร่วมมิชชั่นนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการที่บริจาคเงินซึ่งช่วยเหลือทางเซอร์เจอรี่ได้โดยตรงเลยค่ะครับอ่ะทางนู้นอีกสักคนหนึ่งสาวๆและถ้าเกิดเรารู้สึกว่าอยากบริจาคเงินสำหรับ Operation Smile ก็เซิร์ช Operation Smile Thailand ได้อะค่ะครับใช่และสามารถ
ติดตามทางน้ำใจได้ด้วยค่ะช่องทางเดียวกันนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวย้ำอีกทีแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมสามารถไปร่วมสมทบทุนกับทางมูลนิธิได้เลยนะครับธนาคารกรุงเทพสาขาอารีนะครับได้ที่บัญชี127-435-4222เดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างนี้แล้วกันนะครับก็วันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงผอ.ด้วยน้องๆด้วยนะครับที่วันนี้ก็ให้เกียรติมาร่วมบอกต่อสิ่งดีๆให้กับรายการของเรานะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะฮะคุณผู้ชมก็ได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้ไปก็มาร่วมช่วยเหลือมาสร้างสังคมให้มันดีขึ้นได้นะครับกับทางมูลนิธิสร้างรอยยิ้มวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมแล้วก็น้องๆรวมไปถึงผอ.จารุวรรณเดี๋ยวต้องลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยละกันวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีครับฉันส